พวกเราไปแปลงร่างมาแล้วนะฮะอย่างรวดเร็วนะอย่างรวดเร็วแล้วก็ตอนนี้นะฮะอ่ะตรงกลางนี้หลายคนอยากจะรู้แล้วใครนะครับต้อนรับเลยดีกว่านะครับคุณวิวรพัฒน์พวงเงินหรือว่าครูมอสนะครับนักวิทยาศาสตร์การกีฬาศูนย์กีฬารามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคำถามแรกเลยครับอยากให้อาจารย์แบบเราให้พวกเราฟังว่าจริงๆข้อเท็จจริงของการสร้างซิกแพคแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องทำยังไงอะครับครับจริงๆถ้าเป็นส่วนของการบริหารนี่ก็จะเป็นบริหารกล้ามเนื้อส่วนบริเวณหน้าท้องเนาะที่ทุกคนก็อาจจะดูตามอินเทอร์เน็ตหรือว่า YouTube มาเยอะแล้วนะครับก็คือแต่อยากจะให้เข้าใจว่าจริงๆทุกคนก็มีกล้ามเนื้อส่วนหน้าท้องก็จะมีไม่ได้ทุกคนมีใช่แต่ทำไมมันไม่เห็นนะครับใช่ครับเพราะนั้นอาจจะเป็นในเรื่องของไขมันที่แบบสะสมบริเวณหน้าท้องของเรานะครับแล้วก็บวกกับการที่เราอาจจะต้องบริหารกล้ามเนื้อเพิ่มเพื่อให้มันชัดเจนมากขึ้นครับนะครับวันนี้โอกาสดีเริ่มเลยนะเริ่มเลยอย่างผู้หญิงผู้ชายทำได้เหมือนกันหมดเนอะครับก็ผู้หญิงกับผู้ชายครับก็ทำได้เหมือนกันนะครับก็คือไม่ได้มีข้อจำกัดว่าทำไม่ได้นะครับคือเทคนิคเหมือนกันไหมครับเทคนิคเหมือนกันครับก็คือออกกำลังกายนะครับบริหารกล้ามเนื้อส่วนหน้าท้องแล้วก็บริหารร่วมกับการออกกำลังกายในรูปแบบของคาร์ดิโอโอเคเพื่อเราจะดึงไขมันตรงส่วนนี้ออกใช่แล้วก็เรามาบริหารกล้ามเนื้อส่วนหน้าท้องเพิ่มเติมครับผมครับผมวันนี้จะมีอยู่6ท่าครับท่าแรกจะเป็นไซด์เบนซ์ยืนก่อนก็ได้ครับง่ายๆครับมาครับผมก็คือเป็นการจับมือท่านี้ได้ครับจับมือที่ใบหูนะครับแล้วก็ยิงแขนข้างนึงนะครับเอียงตัวลงด้านข้างครับครับรู้สึกตึงบริเวณด้านข้างลำตัวนะครับด้านฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็กลับสู่ท่าเริ่มต้นครับผมอันนี้1ครั้งต้องตึงแค่ไหนอ่ะนับเป็น1ครั้งครับคือถ้าเรามีน้ำหนักนะครับถือครับจะรู้สึกตึงเลยครับคือเราไม่ต้องทิ้งน้ำหนักไปเยอะนะครับให้รู้สึกเกร็งบริเวณหน้าท้องเกร็งด้วยฝั่งด้านฝั่งด้านตรงข้ามตรงข้ามใช่ครับผมเดี๋ยวลองทํา10ครั้งดูถือดัมเบลถือใช่ถูกต้องครับครั้งที่3ครับ4 5เวลาเราจับมือที่ติ่งหูครับมันก็จะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อบริเวณตรงช่วงสิกขาแล้วเนี่ยมันเปิดตื่นใช่ตื่นต้องค้างนานแค่ไหนครับอาจารย์ก็ค้างไว้ประมาณนะครับนับ1 2ครับแล้วก็คืนครับผมรู้สึกดีมากเลย1 2ครับกล้ามเนื้อบริเวณตรงช่วงหน้าท้องขยับทำไปพร้อมๆกันเลยก็ได้นะใครที่อยู่หน้าจอพอเราจำนวนครั้งครบแล้วสมมุติเรา15ครั้งครับเราก็เปลี่ยนข้างครับผมอันนี้เราจะเป็นฝั่งตรงข้างถูกต้องครับทิ้งแขนข้างนึงลงมือจับใบหูครับครับผมยิงตัวลงครับ1แต่ว่าช่วงล่างเราก็คือจะถูกต้องครับปล่อยมือเฉยใช่ครับถ้าเรามีขวดน้ำก็เป็นแรงต้านได้ใช้เป็นแรงต้านถือขวดน้ำได้ครับอ๋อถ้าคนที่เขาแข็งแรงแล้วเขาก็ถือดัมเบลอะไรหนักๆได้ได้ครับอันนี้เราก็ประยุกต์ใช้กับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นครับผมสี่ข้างห้าขออีก3ครั้งครับครับรู้สึกตึงขึ้นมาเลยนะใช่ครับเยี่ยมเลยฮะถ้าตึงคือดีใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับต้องรู้สึกครับบริเวณด้านข้างลำตัวคือบางทีเวลาเราเล่นไปใช่เราไม่ได้โฟกัสคือเราเล่นกล้ามเนื้อมัดไหนเราควรจะมีการตึงกล้ามเนื้อมัดนั้นนะครับควรทั้งทำ15ครั้งนี้กี่ชกอีกชุดกี่ยกความหนักเนี่ยแล้วแต่บุคคลครับคือเราไม่ต้องฝืนว่าเฮ้ยเรา30ครั้งเหมือนเขาอะไรเงี้ยครับเราเอาตัวเราเองเอาตัวเราเองใช่ตัวเราเองครับถ้าที่2อาจจะต้องใช้ตัวได้เลยเดี๋ยวผมหันหน้าด้านหน้าครับชนกันได้ไหมครับผมได้ครับจะเป็นท่ารัสเซียนทวิสต์นะครับครับก็จะเป็นด้านข้างลำตัวครับคือถ้าเริ่มแรกครับคุณก็จะวางเท้าก่อนก็ได้เอ็นตัวไปด้านหลังจะรู้สึกเกร็งบริเวณหน้าท้องแล้วอันนี้เหยียดแขนด้านหน้า2ครั้งขึ้นมานะครับแล้วก็บิดตัวไปด้านข้างครับซ้ายขวาอันนี้นับเป็น1ครั้งครับผมเดี๋ยวเราลองทำสัก10ครั้งดูครับตรงนี้เราควรจะรู้สึกตึงตรงไหนครับบริเวณด้านข้างลำตัวครับด้านข้างลำตัวแล้วก็หน้าท้องเพราะว่าเราเอ็นหลังเนี่ยหน้าท้องเราก็ทำงานอ๋อแต่หลังก็ต้องตรงๆไว้บางคนหลังงอก็ไม่ได้นะใช่จะปวดหลังครับก็จะมีปัญหาคนที่มีอาการบาดเจ็บกับกระดูกสันหลังครับพี่เลิฟตึงไหมครับโอ้มีความสุขมากมีความสุขครับสบายสบายดูแล้วดูสบายสบายเดี๋ยวรอบถ้ารอบ2เดี๋ยวเราลองมาเพิ่มความหนักดูครับผมครับผมแล้วหลังนี้เราควรจะเอนประมาณกี่องศาครับอาจารย์ก็จริงๆไม่จนไม่รู้สึกว่าเจ็บหลังครับ okay. แค่เอ็นหลังลงจริงๆก็รู้สึกว่าเกร็งหน้าท้องแล้วโอเคครับสมมติว่าเราครบแล้วครับผมต่อไปครับจะเป็นท่าที่3นะครับจะเป็นท่าฮิวทัดนะครับคือนอนราบครับนอนราบใช่แล้วก็แขน2ข้างแต่ไม่หลับนะฮะชิดอย่ากลัวนะครับอย่ากลัวเดี๋ยวรอความหนักได้ก่อนแล้วจะหาวสักเล็กน้อยโอเคครับต่อไปครับค่อยๆยกหลังบริเวณส่วนบนขึ้นนะครับแล้วก็
เอื้อมมือไปแตะข้อเท้าผิวทัดสลับส่วนบนสลับซ้ายขวาครับนับเป็น1ครั้งครับ2ครั้งด้านข้างลำตัวรู้สึกเกร็งเลยตอนนี้ผมก็สั่นเหมือนกันครับครับมันควรจะต้องตึงที่ด้านข้างใช่รู้สึกเกร็งบริเวณหน้าท้องด้วยอ๋อเหมือนหน้าท้องบนก็โดนไปด้วยนะใช่ครับอันนี้คือเล่นได้ทุกคนเลยใช่ไหมคุณครูใช่ครับแต่ว่าก็จะเป็นข้อจำกัดคนที่มีอาการบาดเจ็บทางด้านกระดูกสันหลังอ๋อถ้าบาดเจ็บใช่เพราะว่ามันมีแรงกดทับครับและหญิงชายนี่ทำเหมือนกันไหมครับอาจารย์ทำเหมือนกันครับทำเหมือนกันโอเคครับสมมติว่าเราครบแล้วครับผมต่อไปครับจะเป็นอีกท่านึงอันนี้อาจจะยากนิดนึงเดี๋ยวดูผมทำก่อนก็ได้นะครับถ้าเป็นเดดบักนะครับก็คือท่านอนหงายนอนพับชันเข่าขึ้นเหยียดแขนใช่อันนี้จะเป็นกล้ามเนื้อส่วนบริเวณส่วนบนกับส่วนล่างบริหารพร้อมกันนะครับลดแขนข้างขวาพร้อมกับข้างซ้ายแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมดึงแขนกลับมากับสุดจุดไม่โดนครับไม่โดนคุณหมอนะฮะไม่โดนครับท่านจะโดนจะสลับข้างครับครับซ้ายขวานับหนึ่งจบหนึ่งครั้งอันนี้จะนิดงงนิดหนึ่งครับได้แล้วนะฮะโอ้ยอันนี้รู้สึกว่ามันควรจะต้องตึงตรงไหนครับอันนี้หน้าท้องครับหน้าท้องส่วนล่างด้วยแล้วก็ส่วนบนเพราะว่าเหยียดออกครับควรทำต่อเนื่องสักกี่ครั้งครับอาจารย์ก็ตามแล้วแต่ความสามารถของแต่ละบุคคลครับแล้วแต่ความสามารถเลยนะครับเริ่มจาก5ครั้ง10ครั้งก่อนก็ได้ครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆครับอันนี้ผมไม่ทำผมจะรู้สึกตึงไปด้วยเลยนะครับตอนนี้เกร็งนะครับตอนนี้เกร็งต้องเกร็งนะครับเอ้ยอันนี้ตอนนี้รู้สึกตึงนะพี่เลิฟพี่เลิฟเป็นไงครับอันนี้ผมทำไปผมลืมนับไปแล้วครับครับก็ไม่ได้นับผมก็ตามโอเคครับผมแกล้งนึงโอเคครับสมมติว่าครบแล้วครับสุดยอดครับต่อไปครับอีกท่านึงจะเป็นท่าเตะขาขึ้นแล้วลงนะครับเป็นเล็กเลสนะครับก็จะเป็นการนอนหงายนะครับเอาความมือเข้าไว้ไว้สะโพกนะครับนอนหงายยกขาขึ้นยกขาขึ้นนะครับค่อยๆลดลงค่อยๆไม่เหวี่ยงใช่ไหมครับค่อยๆขึ้นเดี๋ยวขึ้นครับคุณหมอนี่เป็นพร้อมกันโล่งแล้วก็ขึ้นอันนี้เป็นหนึ่งครั้งต้องสูงแค่ไหนครับเนี่ยครับก็ขาตั้งตรงครับขาตั้งตรงเลยนะครับตั้งตรงต้องตั้งตรงใช่ไหมนะครับใช่ครับเดี๋ยวผมจะดูว่าใครไม่ตรงนะครับสี่ตรงทุกคนเลยครับครับห้าหกโอ้โหนี่นี่เหมือนท้องล่างนี่โดนเต็มเต็มเลยนะครับอันนี้คือท้องล่างใช่ไหมครับครับแปดครับเก้าครับสิบสิบเอ็ดครับ12เอาแถมให้2ครั้งโอ้โหมีแถมด้วยนะอันนี้เราไปผ่านไป5ท่าแล้วครับต่อไปเป็นท่าสุดท้ายครับผมท่าแพลงฮะง่ายๆมากเลยครับเดี๋ยวผมหันศีรษะเข้าหากันดูครับท่าแพลงครับผมก็คือท่าเริ่มต้นวางศอกทั้งสองข้างครับวางศอกไว้นะครับใช่ครับกว้างประมาณหัวไหล่ครับหัวไหล่ของเรานะครับจิกปลายเท้าท่าเริ่มต้นนะครับท่านี้เราจะทำเป็นวินาทีครับเราจะนับ10วิ20วิหรือ30วิก็ได้ครับแล้วแต่ความสามารถนะครับค่อยๆเพิ่มจำนวนเซตมากขึ้นครับเดี๋ยวลองทำดูนะครับผมนับ1ถึง30แล้วกันโอเคครับเหยียดหัวเข่าขึ้นเกร็งบริเวณลำตัวนี่ก็คือท่าแพลงเลยใช่ไหมใช่นี่เป็นท่าแพลงครับวันนานแค่ไหนครับก็แล้วแต่ครับคือ10วิ20วิ30วิแล้วแต่ความสามารถของแต่ละบุคคลครับอันนี้ก็คือเน้นความทนทานเป็นพวกแบบใช่ไหมครับเป็นเกร็งค้างเป็นอีกรูปแบบของการเกร็งค้างครับแล้วเราก็คือจะเกร็งหน้าท้องไปด้วยใช่ถูกต้องครับทำแมวท้องนิดนึงครับฮะ20วินานไป25 30โอเคค่อยๆลดหัวเข่าลงแม่เวลาน้อยจริงๆเดี๋ยวปิดรายการแล้วเราเหมาะกำลังกายต่อนะฮะผมขอทำด้วยเลยครับโอเคได้ครับเดี๋ยวเรามาแต่ตอนนี้เราต้องส่งคุณผู้ชมก่อนใช่ครับครับจริงๆการออกกำลังกายครับก็ผสมผสานได้รูปแบบอันนี้ก็คือทำแล้วก็พักก็ได้หรือว่าเล่นแบบต่อเนื่องก็ได้ครับผมครับก็ต้องขอบคุณนะครับคุณครูมอสนะครับเป็นอย่างสูงที่ทำให้เราออกกำลังกายหน้าท้องนะครับสร้างซิกแพคอย่างถูกวิธีนะครับขอขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับแล้ววันนี้เวลาหมดเวลาแล้วกับพบหมอรามานะเจอกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะที่เดิมเวลาเดิมนะฮะทางรามาชาแนลทูชั่นช่อง42นะฮะตอนนี้ไปก่อนแล้วฮะสวัสดีครับสวัสดีครับมา